วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝนแพร่ว่าโพสต์เตือนภัยมิจฉาชีพแอบถ่ายคลิปแพร่ลงกลุ่มลับหลังจับกลุ่มแอดมินซึ่งล่าสุดแพรว่าได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าคดีวันนี้แพรและพี่ฝนได้มาเข้าพบเราแฟนคลับเป็นห่วงเมื่อสองสาวดาราดังแพรว่านิชาภัทรและฝนสนันทชัดเขาแจ้งความดำเนินคดีคนร้ายแอบตั้งกล้องถ่ายคลิปในห้องน้ำห้องแต่งตัวเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อนำคลิปมาขายลงในกลุ่มลับเว็บไซต์ VKซึ่งล่าสุดแพรว่าได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าคดีว่าวันนี้แพรและพี่ฝนได้เข้ามาพบท่านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงเพื่อขอบคุณทีมตำรวจไซเบอร์ได้จับกลุ่มตัวคนร้ายซึ่งเป็นแอดมินเพจโปรแกรม VK ที่ได้นำคลิปแอบถ่ายพวกหนูไปเผยแพร่ต่อเพื่อแลกกับเงินค่าสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มลับเบื้องต้นแอดมินเพจคนดังกล่าวรับสารภาพว่าไปซื้อคลิปพวกหนูมาอีกทีซึ่งในส่วนนี้ทีมงานตำรวจไซเบอร์ก็จะได้ทำการสืบสวนขยายผลหาคนที่แอบถ่ายต่อไปคลิปของแพรถูกตั้งกล้องถ่ายตอนแพรไปถ่ายงานในฐานะพิธีกรในรายการ GMM 24ลวงลึกตึกแกรมมี่ที่ตึก GMM แกรมมี่ย่านอโศกในช่วงเดือนตุลาคมปี2557ซึ่งในห้องที่ถูกแอบถ่ายคลิปนั้นเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพักของพิธีกรเป็นห้องที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวและการเข้าออกในตึกต้องมีการแลกบัตรแต่ก็ยังโดนตั้งกล้องถ่ายได้ถ้าใครพอมีเบาะแสเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลต่างๆรบกวนส่งให้แพรด้วยนะคะแพรเองจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับผู้ที่กระทำความผิดนี้และหวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดกับเพื่อนๆพี่ๆในวงการทางด้านฝนสนันทชัดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเสริมถึงเบาะแสเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฝนได้ทราบเรื่องมาว่าฝนและแพรว่าได้ถูกคนร้ายแอบถ่ายคลิปและนำคลิปนั้นมาขายต่อในช่องทางออนไลน์เราทั้งสองจึงได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีสำหรับคลิปของฝนฝนถูกแอบถ่ายในห้องน้ำหญิงคาดว่าเกิดเหตุในขณะที่ฝนไปทำงานซึ่งการฟิตติ้งซีรีส์เรื่องหนึ่งในตึกแห่งหนึ่งย่านอโศกโดยสันนิษฐานจากการแต่งกายและทรงผมเพราะเป็นเสื้อผ้าและทรงผมที่จัดวางไว้สำหรับการถ่ายทำซีรีส์นั้นๆเมื่อวันนี้ฝนและแพรว่าได้ทราบเรื่องว่าหน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วซึ่งคนร้ายเป็นแอดมินเพจนั้นเป็นผู้ที่นำคลิปไปขายต่อโดยยังพบหลักฐานว่ามีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากหลังจากนี้ทีมงานตำรวจไซเบอร์ก็จะได้ทำการสืบสวนขยายผลหาตัวคนที่แอบถ่ายต่อไปสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้พี่ๆน้องๆ นักแสดงและทุกๆคนได้ทราบเพราะเหตุเกิดในสถานที่ที่นักแสดงต้องไปทำงานเป็นประจำจึงอยากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นรวมถึงออกมาเตือนภัยทุกๆคนเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ